ครม.นะคะอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า11ล้านคนค่ะมาตรการผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาตรการนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงจะกลายมาเป็นภาระทางการคลังหรือเปล่านะคะวันนี้ติดตามกันค่ะกับทางดร.สกล วรัญญูวัฒนาค่ะอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่กับเราในสายแล้วค่ะดร.สกลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรวรรณครับดร.สกลคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยค่ะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ค่ะดร.สกลเองมองว่าครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยได้จริงไหมคะแล้วก็จะกลายมาเป็นช่วยเพิ่มกำลังซื้อทางภาคเศรษฐกิจฐานรากได้จริงไหมคะครับผมว่าประเด็นนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าการทำมาตรการคราวนี้เนี่ยแตกต่างจากที่ผ่านมาในอดีตนะครับเพราะว่ามาตรการการให้เงินช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยแบบนี้เนี่ยในอดีตเราก็เคยทำมาเป็นระยะนะครับแต่สิ่งที่มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าคราวนี้เนี่ยมีการนำการขึ้นทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยหรือที่เราเรียกว่าคนจนนั้นเนี่ยของกระทรวงการคลังมาเป็นเครื่องมือตรงนี้เองจึงจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของลักษณะโครงการแบบนี้ที่เป็นปัญหามาในอดีตก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบโดยกระบวนการที่ของการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นระยะนั่นหมายความว่ามาตรการคราวนี้เนี่ยเป็นการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นสำคัญกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นอันนึงที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าโอเคคราวนี้มีความระมัดระวังในการดำเนินการเนี่ยมากยิ่งขึ้นประการที่สองนะครับเรื่องของเงื่อนไขการให้เงินคราวนี้จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบแบ่งกันค่อนข้างจะชัดนะครับระหว่างคนที่มีรายได้น้อยในเขตเมืองกับคนที่มีรายได้น้อยในเขตชนบทซึ่งจะเห็นได้ว่าการแบ่งเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของขนาดเม็ดเงินที่จะให้กับแต่ละคนนะครับที่อยู่ในเมืองและในชนบทเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนั่นหมายความว่ามาตรการคราวนี้เนี่ยได้มีการคำนึงถึงภาวะค่าครองชีพที่มีความต่างกันระหว่างในเขตเมืองและเขตชนบทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเงื่อนไขของการให้เงินคราวนี้เนี่ยได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างสิ่งสำคัญก็คือเป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายครองชีพไม่ว่าเรื่องของการให้เอาเงินที่อยู่ในบัตรเนี่ยใช้ในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐที่รัฐบาลได้สร้างกำหนดขึ้นมาไว้ก่อนนะหรือใช้ในเรื่องของการเดินทางที่ผมเรียนแล้วว่าค่าต้นทุนในการเดินทางระหว่างในเมืองในชนบทเนี่ยที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันเท่ากับเป็นความพยายามในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับของผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับให้สามารถมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วมีเงื่อนไขในการใช้เงินไม่ใช่ว่าให้เงินไปเปล่าๆแล้วเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญของความแตกต่างของโครงการนี้กับมาตรการแจกเงินแบบที่ผ่านมาในอดีตนะครับแสดงว่ามาตรการนี้น่าจะเข้าถึงกลุ่มของเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าจำนวนเงินที่เราจะใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะงบประมาณถ้าเทียบออกมาเป็นรายปีแล้วประมาณ 41,940 ล้านบาทเลยค่ะตรงนี้มองว่าจะกลายมาเป็นภาระทางการคลังในอนาคตไหมคะประเด็นสำคัญอันนี้อีกอันนึงนั่นก็คือว่าจากข้อมูลที่ได้มีการประกาศมาเมื่อวานแล้วเนี่ยการใช้เงินคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการตัดจ่ายรายจ่ายประจำของรัฐบาลในแต่ละปีนะครับแต่การที่เอาเงินจากที่เราเรียกว่ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นเงินที่ตั้งในกองทุนสำหรับในโครงการของขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยของรัฐบาลเป็นสำคัญตรงนี้จึงเห็นได้ว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจำกัดขนาดของการใช้เงินเอาไว้ภายใต้เงินของกองทุนตรงนี้อยู่ถ้าถามว่ามันจะสร้างภาระทางการคลังกับรัฐบาลหรือเปล่านั้นเนี่ยมันก็คงไม่ถึงกับเป็นภาระโดยตรงนะครับเหมือนโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินให้เกษตรกรหรืออะไรต่างเหล่านี้เพราะมันอยู่ในรูปของกองทุนดังนั้นคือระดับของเม็ดเงินใช้ก็อยู่ในขนาดของเงินกองทุนที่ว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเองนั้นปลอดจากความเสี่ยงหรือภาระที่ว่าตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ของเงินกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ทุกปีก็ตัดเงินงบประมาณตัวเองเนี่ยมาใส่เติมไปเข้าไปในกองทุนที่ว่าตรงนี้นั่นก็หมายความว่ารัฐบาลเองก็คงจะต้องรับภาระตรงนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งถามว่าขณะนี้เนี่ยเงินที่ใช้อยู่ในจำนวน 40,000 กว่าล้านนั้นเนี่ยเป็นภาระมากไหมนะครับเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆที่ผ่านมาก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มากนักแต่อย่าลืมนะครับว่าการให้เงินลักษณะแบบนี้เนี่ยเราคงมองเพียงแค่เรื่องของการให้เงินกับผู้มีรายได้น้อยไปใช้จ่ายอย่างเดียวนั้นเนี่ยคงไม่พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องคิดถึงมาตรการอื่นๆมาช่วยเสริมทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ
สามารถมีรายได้ของตัวเองที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นพัฒนาศักยภาพการหารายได้แล้วก็รวมทั้งในการพยายามลดค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยให้น้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะการแจกเงินเพียงอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยจริงๆจากบทเรียนของต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆลักษณะการให้เงินแบบนี้เนี่ยประเทศที่มีการนำมาใช้แล้วได้ผลอย่างมากๆเป็นที่ตัวอย่างของทั่วโลกก็คือประเทศบราซิลคือไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้เงินกับผู้มีรายได้น้อยอย่างนี้รัฐบาลเองต้องมีมาตรการเข้าไปเสริมสร้างอาชีพสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับซึ่งในประเทศที่ผมพูดเหล่านี้เนี่ยเขามีมาตรการไปช่วยเสริมศักยภาพการหารายได้ศักยภาพการทำงานของกลุ่มที่มีรายได้น้อยเหล่านี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้มีความยั่งยืนในทางเศรษฐกิจของเขาเองนะครับนั่นก็คือมาตรการเสริมของรัฐบาลเองนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือด้วยไม่ใช่เพียงแค่การแจกเงินหรือให้เงินแบบนี้อย่างเดียวนะครับนั่นแสดงว่าทางดร.มองเองว่ามาตรการนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดำเนินการเริ่มต้นมาดีแบบนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำต่อคือการทำให้ประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมนั่นถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในอนาคตที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการเรื่องนี้เสริมต่อไปนะครับเพราะอย่าคิดนะครับเพียงแค่ให้เงินตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยลดภาระปัญหาลงไปแน่นอนในเรื่องของของการใช้จ่ายของคนที่เราเรียกกลุ่มที่มีรายได้น้อยแต่มาตรการอื่นๆก็ดีนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆก็ดีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องคิดเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่าจะมีมาตรการลักษณะเป็นการบังคับหรือมีเงื่อนไขแบบนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการบรรเทาปัญหาเพราะอย่าลืมว่าปัญหาขนาดนี้เนี่ยของกลุ่มที่เราเรียกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยพวกนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของภาพรวมเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยพวกกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายของที่จะอยู่ในที่เป็นปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาในระยะยาวครับผมได้นะคะขอบคุณท่านดร.สกลมากเลยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป้าหมายครั้งนี้นะคะอาจจะมองในการแก้ไขสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยระยะสั้นก่อนค่ะแต่ระยะยาวนะคะต้องส่งเสริมทุกคนค่ะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องของการลงทุนแบบนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะกับทางบลจ.บางกอกแคปิตอลนะคะที่จะนำเสนอกองทุนเปิด VCAP Set 100 ETF นะคะเปิด IPO ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมค่ะจนถึงวันที่4กันยายนนี้แล้วนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ.บางกอกแคปิตอลค่ะโทร02-618-1599นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้สำหรับวันนี้ค่ะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFX นะคะขอเชิญทุกท่านค่ะเข้าร่วมงาน TFX Go D ซื้อขายมั่นใจทำกำไรคล่องเทรดทรองเป็นดอลลาร์นะคะวันนี้แล้วค่ะเวลา9โมงอีกครึ่งชั่วโมงนี้เองนะคะมาที่หอประชุมสุกี้แก้วเจริญชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะมากันได้เลยนะคะเริ่มงาน9โมงถึงเที่ยงวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ